เป็นพาคุณแคนกับเพื่อนๆมาดูนะนี่เป็นหน่อไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ท่านสยามครับอันนี้หน่อนี้มันน่าจะตายแล้วเพราะว่าโดนกระลอกกัดนะอ่ะเดี๋ยวลองหักชิมดูครับว่าหวานไหมชิมดูหักเลยนะคะหักเลยชิมเลยเออสีชมพูครับสวยงามเนาะโอเคชิมเบิ้งแซ่บบอไปให้ไรกัดเป็นยังไงหวานหวานมาได้มันก็คือมันไม่ติดขมไม่ติดขมเลยไม่ติดขมนี่เขาเรียกอะไรนะคะอภัยลวกหวานสุขสวัสดิ์ครับทุกอย่างมันเป็นวงแม่คนละอย่างกันตัวภัยลวกเนี่ยหน่อมันจะหน่อจะใหญ่กว่าวงหวานวงหวานที่กินหน่อนางดินนะครับดูหักดูสิลองชิมดูสิว่ามันหวานไหมอันนี้เป็นไผ่ลวกหวานลายเสือครับลวกหวานลายเสือไม่ได้ลวกหรอกผู้เรียนเห็นว่าบอกมันไม่ลวกละลายในปากอันนี้หวานเหมือนเหมือนทับทิมไหมลองชิมลองชิมสิลองชิมดูพามาชมพามาชิมแซ่บบอยำเอาหักชิมเบิ่งแซ่บบออันนั้นไม่กินหน่อไม้แต่นี่บ่ขมแต่ไม่กินหน่อไม้มีกินเป็นหน่อไม้อยากออกหวานที่เป็นกินของหน่อไม้แต่นั้นไม่เป็นกินหน่อไม้คล้ายๆยอดอ้อยหรืออีหยังกระซ้างหรือยอดอีหยังไปสักอย่างบ่ขึ้นหน่อไม้อันนั้นนั่นคือยังเข้าไปแกงเป้งมั้ยอันนี้ไม่ขมแต่ว่ามีกินของหน่อไม้โอเคเดี๋ยวลองดูต้มสุกนะว่ารสชาติเป็นยังไงจะหวานหอมกินหน่อไม้เนาะอันนั้นต้องบ่มีกินหน่อไม้ฮะนี่ก็ต่ําฮึไปเดี๋ยวไปชมกันต่อว่าซิมหลายนอนหลายเบิดง่ายคนเคยเอาเลยสับได้แล้วล่ะนี่ครับให้ลูกค้ากุดเองเลยช่วยออกมาจากนั้นกี่โมงวันตีห้าครึ่งออกตีห้าครึ่งไม่ธรรมดาครับกุบนี่ใช่กุ้งยุ่งนี่อันนี้ออกกุ้งยุ่งทำไมเนาะครับที่มาตั้งแต่ก่อน8 โมงเช้าเป็นบ้านนาครับนี่โอเคบรรยากาศสวยจากชิมไผ่ดำครับไผ่ความเชื่อไผ่ประดับครับโอเคเสียงแซ่บนอนนี้เนาะได้ครับได้โอเคเขาอยากไปแกงครับอยู่ส่วนบ้านนาเป็นไงครับมาเยี่ยมชมและสวัสดิ์แล้วคุณแคนแล้วก็น้องน้ำเนี่ยชื่ออะไรครับเตยค่ะเตยน้องเตยแล้วก็ปูค่ะปูเป็นไงบรรยากาศดีไหมครับดีค่ะบรรยากาศดีอันนี้เป็นหน่อไผ่ลวกหวานครับอ่ะลองชิมดูครับหลังจากชิมหน่อสดมาแล้วลองชิมหน่อสุกดูครับอ่ะชิมนะครับเอาเลยครับคนละชิ้นเลยคนละชิ้นนะครับลองดูว่าอร่อยไหมมันหวานมันหอมไหมอันนี้เรียกลวกอะไรนะไผ่ลวกหวานลายเสือครับลายเสือไอ้ที่ทับทิมเรากินสดเนาะทับทิมกินสดทับทิมหน่อน้อยครับหน่อน้อยเพราะว่าสดมันจะหอมเราขุดขยายพันธุ์ใช่กินเหมือนก็โคตรต้มจริงๆพี่ลีเออหอมเนาะโอ้ดมก่อนเลยแกจะซื้อเด้อจะก่อนจะไปขยายกินที่ผมบอกมาอันนี้อีหลีจริงๆถ้าทำไปเผามันเป็นอะไรนะถ้าเผาก็เหมือนข้าวโพดปิ้งโอ้เผาไม่สุกอร่อยปะเป็นยังไงอร่อยค่ะอร่อยเป็นยังไงอื้อไหมเฮ้ยทำไมไหนคือเขาเห็นของมากับคนเลยวะเป็นยังไงแซ่บปะกินนึกเขาคุยดีปะแซ่บอร่อยให้หนอไปชิมมานะลองไปเผาให้สุกกับต้มให้สุกที่บ้านดูว่ามันจะหวานหอมไหมเป็นยังไงบ้างรสชาติหวานหอมไหมหวานแล้วหอมเหมือนข้าวโพดต้มจริงแล้วเปรียบเทียบกับหนอบงหวานล่ะอันไหนอร่อยกว่ากันไม่เหมือนกันอันนี้อร่อยกว่าหรือเท่ากันอร่อยกว่าถ้าแจงก็จะอร่อยได้เนาะตัวนี้คือไม่ต้องต้มเลยสวัสดิ์แจงเลยก็คือแกงได้ใช่แต่ว่าตัวนี้ยิ่งสุกยิ่งหวานยิ่งหอมสุกยิ่งหอมใช่ยิ่งหอมนะครับอันนี้ลวกซื้อจะไม่ได้ซื้อที่แหละว่าไม่ได้ฟัดจะมาซื้อครับเพื่อนๆนะครับที่อยากเข้ามาชมมาชิมเหมือนคุณแคนแล้วก็น้องไงนะครับเซยค่ะแล้วก็คุณครับก็มาได้ครับที่สวัสดิ์ครับบ้านเฮียเดียจังหวัดเมืองจังหวัดหนองบัวครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแคนเพื่อนๆมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับอร่อยค่ะคือเดียวว่ะเดียวละน้ำค้างยิ้มเลยครับยิ้ม